สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Day of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูในเรื่องของคนรักเก่ากันค่ะคนรอรักเก่าคนรักเก่าคุณจะกลับมาไหมคะความสัมพันธ์นี้สิ้นสุดลงแล้วหรือยังเลิกกันกี่ครั้งเลิกกันกี่หนคราวนี้ทะเลาะกันแรงมากมันมีโอกาสไหมกับการกลับมาเรากลับมาเราจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะไปแนวโน้มของคนรักเก่าเลิกกันเมื่อวานเลิกกันตะกี้เลิกกันไปนานแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขารักคุณเขาคิดถึงคุณเขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตบ้างหรือเปล่ามากันที่ธาตุแรกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะขอดูพวกคนรักเก่าของคุณหน่อยความรักครั้งเก่าเนี่ยมันเป็นยังไงกันคะความรักครั้งเก่ามันเป็นยังไงมาเรื่องราวความรักมันเป็นอย่างไรกันมาทั้งคู่นะจ๊ะและทำไมเป็นคนรักกันแต่ตอนนี้กลายเป็นคนแปลกหน้าซึ่งกันและกันแล้วนะคนรักเก่าก็คือต้องเลิกกันไปแล้วถูกปะเลิกกันไปตั้งเมื่อวานเลิกไปตะกี้หรือคนที่อยู่ๆก็หายไปอยู่หายไปเลยหายไปไหนก็ไม่รู้นะจ๊ะมาขอดูความรักของคุณก่อนเมนเอเนอร์จี้ล่ะความรักของคุณเป็นความรักแบบไหนกันมาความรักที่ดูเหมือนตัดรอนหรอคุณตัดใจหรอความรักที่อยากได้การช่วยเหลือเพื่อกูลจุนเจือหรือความรักที่ต้องการก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากก็ต้องการอยากจะให้ดูแลใจซัพพอร์ตใจดูแลความรู้สึกเป็นกำลังใจอะไรอย่างนี้ป่ะมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยดูเหมือนความรักนี้มันเหนื่อยมากมันมีเรื่องที่ต้องแบกรับกับความรู้สึกมากๆเลยความรู้สึกบางความรู้สึกของคุณมันดูถาถมนะมันดูถาถมมันดูแย่จังเป็นความรู้สึกที่ต้องการอยากได้แพชชั่นมาเต็มอะแพชชั่นมาเต็มแต่ว่าแต่ว่ามันมองถึงความรู้สึกที่เราสองคนน่ะมันมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ต้องแบกรับหรือความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเกินไปแล้วหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้ค่ะไปโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสชีวิตดีกว่าไหมใครอยากตัดรอนน่ะคุณเองหรือเขามันมองถึงการของการไปกับหรือมีเยื่อใยต่อกันมากนะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้นะไพ่สลับกันได้นะดูเหมือนไพ่มันจะสลับกันนะคุณน่ะต้องการความรักความสัมพันธ์คุณอยากได้แต่คุณต้องการความชัดเจนอะไรที่มากกว่านี้ความชัดเจนค่ะความชัดเจนหรือคุณเองก็มีความคิดในความสัมพันธ์นี้ว่าถ้าไม่ได้ความชัดเจนถ้าไม่ได้อะไรที่เป็นรูปธรรมไม่เอาดีกว่าไหมจะไม่เอาถ้าไม่ชัดเจนกับฉันถ้าไม่บอกฉันถ้าไม่จริงใจต่อฉันเพราะที่ผ่านมาฉันก็แบกรับกับความรู้สึกทุกข์เยอะแล้วไม่อยากวุ่นวายใจอีกแล้วส่วนตัวเขาเองอ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบ the empress เลยนะเป็นคนที่ดูแลเขาได้ดีบางคนโอ๊ยตัดเล็บทำผมถ้าเป็นคนรักเก่าเคยอยู่ร่วมกันมีความผูกพันมีความดีต่อกันมาเขายังระลึกถึงและรักในความเป็นคุณนั้นเสมอเขาอยากกลับมานะเขาอยากให้คุณให้โอกาสเขาในความสัมพันธ์นี้แต่เขาเพียงแต่ว่าเขาต้องการเขาอยากได้แต่เขามีเหตุผลในการที่เขาชัดเจนไม่ได้มันมีเหตุผลเขาก็อยากให้คุณน่ะยอมรับในเหตุผลของเขาใช่เขาอยากให้คุณเข้าใจ
เขาอยากให้คุณเข้าใจในความเป็นคนที่นิสัยที่แตกต่างกันด้วยเพราะว่าบางครั้งบางทีในความเป็นเขาเนี่ยมันค่อนข้างลำบากใจค่อนข้างลำบากใจค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันหลายๆอย่างเรื่องของระยะทางด้วยเรื่องของความเข้าอกเข้าใจด้วยเรื่องของความคิดด้วยบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษานะความรักครั้งนี้หรือบางคนทำงานอยู่ในบริษัทต่างชาติก็ได้หรือไปทำงานอยู่ต่างประเทศก็ได้มันไกลกันมันเจ็บอ่ะมี10ดาบเลยนะที่ผ่านมาน่ะมันยืดเยื้อยาวนานมันยืดเยื้อยาวนานมันพักเบรกมันพักเบรกมันปรับความเข้าใจมันสานสัมพันธ์แต่มันก็ไปไม่ได้หรือเปล่าเพราะอะไรคุณสองคนถึงเลิกกันหรือทะเลาะกันเรื่องหลักเลยคืออะไรเรื่องหลักๆในทำให้คุณสองคนเนี้ยเกิดการทะเลาะกันเกิดการเลิกรากันเนี่ยมันเกิดมาจากเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรมันมีเรื่องอะไรมันมีบุคคลที่สามไหมพ่อแม่ไม่เห็นด้วยญาติเราไม่เห็นด้วยพ่อแม่เราไม่ชอบเขาเพื่อนเราไม่ชอบเขาเมียผัวเขาไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของเราสองคนหรือเปล่า มันมีบุคคลที่สามที่มีบทบาทอิทธิพลต่อจิตใจคุณหรือจิตใจของเขาใช่และก็มันมีใครในที่เนี้ยอยากจะมีใครสองคนไว้ในมือนั่นแหละถ้ามองจากความสัมพันธ์นี้นะมันมีคนที่ไม่ยอมค่ะเราจะไม่ยอมเป็นสองรองใครจ้ะแต่มันมีใครในที่นี้พยายามเกลี้ยกล่อมหวานล้อมด้วยคำพูดด้วยเหตุผลด้วยอะไรหลายอย่างที่เขาจะยกมาหยิบมาแอบอ้างเพื่อให้เราได้อยู่ตรงนี้ค่ะนั่นแหละประเด็นหลักเลยคือความไม่ชัดเจนนะจากที่มองมันคือความไม่ชัดเจนมันคุมคือมันไม่เด็ดขาดมันไม่รู้ว่าไอ้ความไม่ชัดเจนเนี้ยมันจะยังอยู่ตรงนี้ไปอีกเมื่อไหร่มันไม่ชัดเจนว่ารักฉันจริงหรือเปล่ามันไม่ชัดเจนว่าในความเป็นเราสองคนนี้เราจะมีอนาคตที่ดีร่วมกันได้ไหมมันไม่ชัดเจนว่าตกลงเราเป็นอะไรกันเราไม่ชัดเจนว่าตกลงในความสัมพันธ์เนี้ยถึงสุดท้ายปลายทางอ่ะเราจะได้สุขสมอารมณ์หมายหรือเปล่าประเด็นหลักเลยที่เลิกกันเพราะความไม่ชัดเจนเพราะความไม่ใส่ใจเพราะความที่ใครคนหนึ่งมันมีเหตุผลเกินที่อีกฝ่ายจะรับได้อารมณ์นี้ไม่ชัดเจนเลยมันจบเพราะแบบนี้ดูมันเสียเวลานะดูมันเสียเวลาดูมันเหมือนยืดเยื้อยาวนานแล้วก็เจ็บปวดอยู่ในความสัมพันธ์นี้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีกรกฎราศีพิจิกทัดน้ำกรกฎมีนพิจิกทัดไฟเมษสิงห์ธนูอ่ะคนรอรักเก่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะไม่ว่าจะเลิกไปเมื่อวานไม่ว่าจะไม่ได้บอกเลิกกันหรอกแต่เขาก็หายไปเขาเงียบไปเลยแล้วครั้งสุดท้ายทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่ติดต่อกลับมาอะไรเงี้ยจะกลับมาไหมดูสิจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหม The world no กลับสิทำไมจะไม่กลับไพ่ของคุณเป็นไพ่ของการวนเวียนเดี๋ยวก็รักกันดีเดี๋ยวก็มีความสุขดีเดี๋ยวก็มีความเข้าอกเข้าใจกันดีเดี๋ยวก็ทะเลาะกันใช่คือเหมือนคุยกัน3วันดี4วันไข้ไหมจ๊ะไฟออฟเพนต์ใช่มันมีเรื่องของความบางคนอยากเอาชนะกันด้วยมันไม่ได้เอาชนะใจนะแต่เป็นความรู้สึกว่าฉันมีเหตุผลของฉันเธอก็มีเหตุผลของเธอต่างคนต่างเรามีเหตุผลนะจ๊ะ King of Pentacles กลับค่ะถามว่าจะกลับมาไหมกลับมา
คุณกับเขายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้ยังบางคนน่ะมองถึงแบบเราก็จับมือกันไปแบบนี้ได้มั้ยอ่ะคือให้เขาอกเข้าใจในความสัมพันธ์ว่าในบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์เนี้ยมันทำไม่ได้อย่างที่ใจเธอต้องการฟังเหตุฟังผลฉันบ้างฟังความรับผิดชอบฉันบ้างฟังความจริงดูบ้างฉันอยากจะทำนะกลับค่ะไม่ไปไหนหรอกจากที่มองหรือช่วงนี้เขาอาจจะยุ่งในเรื่องของการทำงานก็ได้มีใครบางคนกำลังเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นแผนงานใหม่เริ่มต้นงานใหม่หรือชีวิตที่เปลี่ยนไปที่เขาจะต้องปรับตัวกับงานที่ทำกลับมาแล้วจะเป็นยังไงเทนออฟวานถ้าคุณไม่ปล่อยนะ10กลับมาแล้วจะเป็นยังไงเหรอในความรู้สึกของคุณน่ะคุณก็มันเหมือนกับการกลับมาก็จริงมันไม่ได้ทำให้สถานการณ์ความสัมพันธ์น่ะมันดีด้วยมันจะรู้สึกว่าโอเคใครคนนั้นยังอยู่ตรงนี้แต่การอยู่ตรงเนี้ยมันมีเรื่องที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปถึงจะกลับมาก็ไม่ได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในสิ่งที่เป็นข้อพิพาทกันสิ่งที่ทะเลาะกันสิ่งที่ไม่พอใจกันมันกลับมาก็จริงแต่กลับมาแบบว่าครึ่งๆกลางๆไม่มาทั้งใจอ่ะถ้าจะมาไม่มาทั้งใจก็กลับไปเสียดีกว่าครึ่งกลางค้างคาจะมาให้ใครใช่ไหมไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสารพอเดี๋ยวจะตกใจอารมณ์คือกลับมาแล้วมันก็ยังคงทำให้คุณรู้สึกถึงความสุขแต่ไม่สุขสุขแบบครึ่งๆกลางๆสุขแบบกลับมาแล้วเราไม่ได้สูญเสียเขาไปยังไงเขาก็ยังอยู่ตรงนี้แต่ในความสัมพันธ์ก็ยังมีแผลในใจก็ยังคงมีแผลในใจกลับมาแล้วรักกันได้แป๊บเดียวก็กับแผลในใจเรื่องเก่าก็เอากลับมาเอ่ยอ้างใหม่เรื่องเก่าที่มันเป็นประเด็นไม่ได้รับการแก้ไขเอาเงินไปง้อ เปหน่อยเปหน่อยเอาเงินไปง้อเอาความรู้สึกที่ดีๆเอาความจริงใจเข้าไปง้อค่ะถ้าคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่กลับมาเหมือนเก่าก่อนแล้วความสัมพันธ์จะเป็นไงต่อไปก็คงจะเป็นความรู้สึกที่คุณก็ยังคงบอกว่าต้องชัดเจนกว่านี้สิต้องทำอะไรให้ชัดเจนขึ้นมาไม่ใช่คุมเครือแบบนี้จะเอายังไงจะอยู่รู้ว่าอยู่ไม่ได้ไปแต่ต้องทำอะไรที่เห็นเป็นรูปธรรมฉันเป็นอะไรตรงนี้กลับมาแล้วก็คงจะยังทุกข์ใจอยู่ยังคงแผลที่มันเป็นแผลไม่ได้รับการรักษาโอเคไหมควรจะให้โอกาสในการกลับมาของเขาไหมควรไหม Fish off ครับ Fire off ครับ Fire off short จริงๆไม่ควรหรอกนะใช่ถามว่าถ้ากลับมาครั้งนี้ควรจะให้โอกาสควรจะไปพูดคุยควรจะคว้าไว้ไหมโอกาสเนี้ยถ้าถามในไพ่เนี่ยโอ้โห Edge of Cup Five of Swords The Tower The Death จริงๆไม่ควรแล้วค่ะจริงๆมันไม่ควรแล้วเพราะการกลับมาไม่ได้ทำให้อะไรเปลี่ยนไปใช่มันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าเขายังอยู่ตรงนี้แต่ในสถานการณ์ของความขัดแย้งความรู้สึกที่มันขัดแย้งเขาไม่ได้แก้ไขในความรู้สึกที่เราต้องการเขาไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแค่เพื่อกลับมาง้อแล้วบางทีมองข้ามไอ้เรื่องเก่าๆไปด้วยซ้ำมองข้ามไอ้เรื่องที่เป็นประเด็นกันอยู่ด้วยซ้ำไม่ได้พูดถึงประเด็นเก่าไม่ได้แก้ไขประเด็นเก่าแต่แค่ไม่พูดถึงหมกเม็ดกับปัญหานั้นไว้ไม่ควรให้โอกาสหรอกค่ะเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยวันนี้ไม่จบวันหน้าก็ต้องจบ
แต่ใจอ่ะมันรักไงในมองในใจอ่ะมันดูรักมันดูมีเยื่อใยมันดูเหมือนขาดกันไม่ได้มันดูเหมือนไม่ได้จากกันแต่มันเป็นความรักจริงๆหรือเปล่าอ่ะมันเป็นความรักคือการยึดติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเรารักกันจริงเราสามารถจะปรับเข้าหากันได้ยิ่งถ้าในกรณีที่มีบุคคลที่3ด้วยแล้วนะมันยากจริงๆต่อการที่จะแก้ไขต่อการที่จะปรับกับความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วเขาไม่มีคนอื่นเขาไปแอบมีคนอื่นแล้วจะกลับมาอีกครั้งเนี่ยแผลในใจของคุณอ่ะมันร้าวเรื่องเกินจะเยียวยาถึงกลับมาถึงจะเสียดายถึงจะให้โอกาสมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วจริงๆขอไพ่แนะนำเลยค่ะไพ่แนะนำบอกว่าอะไรไพ่แนะนำบอกว่าคุณอย่าวาดฝันกับความสัมพันธ์นี้เลยความสัมพันธ์ที่มันดูรักกันหวานแหววหรือดูว่าเขารักเราจริงๆอ่ะจริงๆคุณรู้อยู่แก่ใจคุณรู้อยู่ทุกๆการกระทำว่าความสัมพันธ์นี้มันมิอาจเชื่อมต่อมิอาจเริ่มต้นใหม่กันได้อีกแล้วค่ะคุณรู้ไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้คุณรู้แต่แค่ก็ให้โอกาสไปแต่แค่แบบแค่แบบก็ยังมีเขาอยู่อะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะมันก็จะเข้าอีหลอดเดิมคือพายเรือในอ่างน้ำนั่นแหละถ้าคุณให้โอกาสนั้นได้ไหมแต่โอกาสนั้นโอกาสมีสำหรับการแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวนะแต่ถ้าคุณบอกว่าโอเคพร้อมให้โอกาสเขาอีกสักครั้งถามต้องถามก่อนว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วมันจะปรับตัวได้จริงไหมถึงเวลาเกิดเรื่องเกิดราวก็จะเป็นแบบนี้อีกหรือเปล่าอันนั้นถามเขาดูไม่ใช่ปัญหาประจานคุณรู้นะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ